สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของนิวไลฟ์ข่าวเด่นประเด็นฮอตนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในวันศุกร์เป็นศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ค่ะดิฉันเอื้อยศิริกุลวณิยมพงศ์นะคะรับหน้าที่อยู่ดูแลท่านผู้ชมนะคะก็ช่วงคุยข่าวเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา14 นาฬิกาทักทายท่านผู้ชมทุกๆช่องทางที่ออนแอร์สดพร้อมๆกันทั้ง YouTube ข่าวสด YouTube มติชนทีวีแล้วก็ Facebook ข่าวสดค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เจอกันในวันหยุดนักขัตฤกษ์อีก1วันนะคะแต่ว่าจะเป็นข้าราชการใช่มั้ยคะแล้วก็เอกชนบางบริษัทก็อาจจะไม่ได้หยุดด้วยนะคะแต่วันนี้ก็ถือว่าถนนก็โล่งๆนะคะท่านผู้ชมเพราะวันนี้เป็นวันพืชมงคลนั่นเองนะคะทักทายทุกท่านนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้กำลังใจทางรายการแล้วก็ทีมงานนะคะสามารถที่จะร่วมโดเนทรายการกันเข้ามาไม่ว่าจะส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติกเกอร์หรือว่าจะสมัครสมาชิกนะคะก็ราคาหลัก10เท่านั้นเองยังไม่ขึ้นราคานะคะสวัสดีค่ะ162ท่านทักทายกันนะคะแล้วก็วันนี้ประเด็นข่าวสารของเราก็ยังคงเข้มข้นเช่นเคยตามหน้าปกเลยวันนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีแขกมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยแล้วก็อย่างที่เอื้อยรายงานกันไปวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันพืชมงคลนะคะซึ่งผลเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคเนี่ยปรากฏว่าปีนี้นะคะเราก็น้ำท่าน่าจะบริบูรณ์พอสมควรค่ะเพราะว่าพระโคกินน้ำกับหญ้าแล้วก็เหล้านะคะก็พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารก็จะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมก็สะดวกขึ้นค้าขายกับต่างประเทศก็ดีขึ้นก็ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตหมายที่ดีในวันพืชมงคลในวันนี้นะคะอ่ะทักทายกันนะคะสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวเรื่องของสภาพอากาศก็ได้นะใครรับชมจากที่ไหนอย่างไรก็เล่าให้ฟังกันได้นะคะเอาเรื่องแรกก่อนเลยละกันเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปมกัญชานะเมื่อวานเนี่ยท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมก็บอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของกัญชาเนี่ยเดี๋ยวจะดึงกลับเข้ามานะคะเข้าสู่บัญชียาเสพติดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำเพื่อประชาชนนั่นเองทีนี้เนี่ยประเด็นของกัญชาเนี่ยมันเป็นนโยบายสำคัญของพรรคร่วมรัฐบาลนั่นก็คือพรรคภูมิใจไทยที่เขาหาเสียงมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะคะแล้วเขาก็ทำไปแล้วส่วนหนึ่งทีนี้ก็มองว่าเอ๊ะแล้วจะเกิดความขัดแย้งไหมพอประกาศออกมาแบบนี้วันนี้เนี่ยที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้เนี่ยก็พูดถึงการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดแล้วก็ทำให้กลุ่มคนที่เขาสนับสนุนเนี่ยออกมาคัดค้านทั้งที่สภาแล้วก็เดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบด้วยคุณอนุทินบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ให้พวกพ้องเพราะว่าลงทุนธุรกิจมาพอสมควรท่านผู้ชมอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าตั้งแต่เขาประกาศตั้งแต่สมัยของคุณอนุทินเนี่ยก็เห็นหลายๆร้านค้าใช่ไหมคะหลายคนก็เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเนี่ยทีนี้ถ้าการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายก็ต้องให้โอกาสพวกเขาได้ชี้แจงข้อมูลไว้ตัดสินใจเป็นเรื่องปกติสื่อก็เลยถามบีนะคะว่าเอาแล้วจะมีปัญหาหรือไม่ที่มีกลุ่มไม่เห็นด้วยคุณอนุทินบอกว่าก็ต้องมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกลุ่มที่เห็นด้วยกับกัญชาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีข้อมูลทำการศึกษาและไปรวมกลุ่มกับประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆเมื่อถามว่าจะถึงขั้นสร้างความขัดแย้งหรือไม่คุณอนุทินก็ย้ำว่าความขัดแย้งไม่ควรจะมีนโยบายกัญชาอยู่ในนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภานะคะที่เน้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อ้าวแล้วถามว่าท่านได้คุยกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างมีขั้นตอนนะการจะเปลี่ยนกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก็ต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดและคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติอันนี้เราก็ต้องมีข้อมูลใหม่ๆนะคะแล้วก็ตอนที่เราปลดกัญชาออกจากยาเสพติดคุณสมศักดิ์กับตนเนี่ยก็อยู่ในกรรมการชุดนี้ก็มีมติในที่ประชุมเป็นเอกสารไม่ใช่มีมติเสียงข้างมากข้างน้อยแล้วก็ได้เรียนกับคุณสมศักดิ์ไปว่าคงต้องรื้อรายงานการประชุมเมื่อถามว่าคุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าอาจจะยังมีความเห็นไม่ตรงกันคุณอนุทินก็บอกว่านั่นคือพาดหัวข่าวแต่ในเนื้อข่าวน่ะไม่ใช่นะได้คุยกับคุณสมศักดิ์แล้วมีหลายเรื่องที่เห็นตรงกันแล้วไม่ตรงกันคือก็ไม่ได้หมายความว่าขัดแย้งกันนะคะแล้วก็มั่นใจว่าวินาทีนี้ตนน่าจะมีข้อมูลที่ต้องให้คุณสมศักดิ์
ไปพิจารณาก็ต้องเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ได้ทำด้วยทิฐินโยบายของภูมิใจไทยใครจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้ก็ไม่ใช่ก็ต้องดูประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งนะส่วนจะเรื่องนี้เนี่ยจะไปสร้างความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีหรอกครับมันเป็นเรื่องความคิดฐานข้อมูลไม่เท่ากันใครมีข้อมูลมากกว่าก็ต้องทำให้เกิดความเข้าใจจะนำกัญชาไปเป็นยาเสพติดหรือไม่ถ้าอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากประกาศปัจจุบันก็ต้องเข้าคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาตินะคะหากไปถึงจุดนั้นผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมการหากฟังข้อมูลในที่ประชุมนำเสนอไม่ครบก็อาจจะต้องชี้แจงแต่ถ้าไปถึงขั้นลงคะแนนเสียงทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับในมติของกรรมการนั่นเองค่ะซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็พูดชัดเจนว่าเราจะยอมรับในมติของคณะกรรมการแต่ขอให้เราได้ทำงานของเราก่อนนะคะอ่ะก็ยืนยันว่าจะไม่ได้เกิดความขัดแย้งใดๆในพรรคร่วมรัฐบาลนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ท่านอนุทินนั้นพูดนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็อยู่พรรคภูมิใจไทยด้วยใช่ไหมนั่นก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนั่นเองนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยพูดถึงกรณีที่ภาคเอกชนนะคะท่านผู้ชมออกมาคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมโดยคุณอนุทินบอกว่าคือการพิจารณาเรื่องค่าแรงเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคีที่จะประชุมร่วมกันปีหนึ่งหลายครั้งแล้วก็ย้ำว่าประเด็นนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งไม่ใช่นโยบายของภูมิใจไทยเพียงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตามนั้นการดำเนินแบบนั้นนะคะถามไปอีกนะว่าเอ้าแล้ววันที่1ตุลาคมนี้จะได้ขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ให้การยืนยันมาว่าต้องทำทุกอย่างสุดความสามารถค่ะเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้กับประชาชนนั่นเองนะคะนี่เรื่องของการขึ้นค่าแรงในขณะเดียวกันเรื่องของการขึ้นค่าแรงเนี่ยฝั่งของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณราเมศรัตนชเวงเนี่ยก็พูดถึงนโยบายนี้400บาททั่วประเทศก็บอกเลยนะว่ารัฐบาลประกาศชัดเจนว่ามีนโยบายปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศแล้วก็จะบังคับใช้1ตุลาคมปีนี้คุณราเมศบอกว่าอันนี้ต้องมาดูรายละเอียดอยู่พอสมควรเราน่ะเข้าใจทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ร่วมกันขอย้ำว่าสนับสนุนรัฐบาลพิจารณานโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีให้เป็นไปตามมาตรา87นะคะตามที่กรรมการค่าจ้างไตรภาคีพิจารณาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องแยกนะต้องแยกการพิจารณาออกไปในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยการขึ้นค่าแรงเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเมื่อได้ความเหมาะสมแล้วก็จะนำเสนอครม.พรรคการเมืองและรัฐบาลจะพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยตามอำเภอใจไม่ได้นะคะนี่ความเห็นของทางฝั่งประชาธิปัตย์แม้แต่การกำหนดเป็นนโยบายพรรคการเมืองที่ประกาศว่าจะขึ้นค่าแรงเท่านั้นเท่านี้ตนอยากถามกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าเป็นนโยบายที่ทำได้จริงถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่นะคะนี่เป็นคำถามจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะทีนี้ฝั่งของพรรคร่วมฝั่งหนึ่งนะคะแต่นี้เขาพูดถึงเรื่องของความแน่นปึกยังปึกอยู่นะยังไม่ได้เกิดความขัดแย้งนะคะนั่นก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกส.ส.บัญชีรายชื่อในนามของรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะว่ากระแสข่าวของรวมไทยสร้างชาติช่วงนี้ก็เรียกว่าโอ้โหมีรอยร้าวหรือเปล่าคะเกิดรอยร้าวรอยแยกขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็มีคุณสุพัฒนพงษ์พันมีเชาใช่ไหมคะอดีตรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคคุณธนกรก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ภายในพรรคเนี่ยเรียกว่ายังเหนียวแน่นพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่โดยการนำของหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะและเมื่อถามว่าในช่วงหลังมีข่าวนะหูว่าภายในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอุ๊ยเขาแบ่งกลุ่มกันนะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรอย่างนั้นเป็นกลุ่มจริงหรือเปล่าคุณธนกรบอกว่าเรื่องการพูดคุยหรือว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวอันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไปมีกลุ่มที่สนิทชิดเชื้อกันมานานทำงานในพื้นที่เดียวกันแต่ยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีการแบ่งกุ๊กแบ่งเหล่านะคะรวมไทยสร้างชาติเราก็เดินหน้าทำงานการเมืองอย่างมืออาชีพนั่นเองนี่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญท่านผู้ชมเพราะว่าถามว่าพรรคเนี่ยได้เตรียมส.ส.ที่จะมาแทน
คุณกฤษดาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ลาออกไปแล้วหรือเปล่าคุณธนกรก็บอกว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคว่าจะพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นกระแสเรื่องของรวมไทยสร้างชาติเขามีเลือดไหลไงก็ไม่รู้ว่าเกิดรอยร้าวอะไรหรือเปล่าแต่นี่ส่วนหนึ่งก็ออกมายืนยันแล้วว่ายังปึกนะคะสวัสดี400กว่าท่านค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคุณอุบลผิวทองคุณเกชาคุณณัฐทิชาคุณสมบัติธนานะคะท่านผู้ชมสามารถสมัครสมาชิกเป็นเมมเบอร์กับทาง YouTube มติชนทีวีได้นะคะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะร้อยกว่าท่านนะคะทักทายกันเข้ามาค่ะเอาว่ากันด้วยเรื่องข้าว10ปีกันต่อนะ10ปียังไม่จบจริงๆนะผู้ชมตั้งแต่ท่านรองนายกเนี่ยคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยไปเปิดโกดังชิมข้าวนักข่าวก็ไปชิมใช่ไหมคะประเด็นนี้เนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะทีนี้เนี่ยฝั่งของโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยออกมาชี้แจงแต่ก่อนจะไปถึงคุณจิรายุนะก็คือเท้าความหน่อยคือเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่ามีประเด็นของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะซื้อข้าวไปให้กับพี่ๆทหารหรือเปล่าคือเป็นข่าวออกมานะแต่ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองเขาออกมายืนยันแล้วว่าฟังใหม่ฟังให้ดีๆซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานอีกเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องซื้อข้าว10ปีให้ทหารกินแน่นอนคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจะเฉยได้อย่างไรเพราะเขาเป็นประธานกรรมธิการการทหารนะคะคุณวิโรจน์เนี่ยโพสต์เลยโพสต์ Facebook กรณีที่ได้ยินข่าวว่าคุณสุทินคลังแสงเนี่ยพร้อมที่จะรับซื้อข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวมาประกอบเลี้ยงกำลังพลในกองทัพโดยบอกว่าจะซื้อข้าว10ปีให้ทหารทานต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนแค่กินโชช้อน2ช้อนน่ะเชื่อไม่ได้หรอกนะคุณวิโรจน์บอกว่าตามที่ปรากฏข่าวเนี่ยคุณสุทินเนี่ยประกาศพร้อมซื้อข้าว10ปีมาให้กำลังพลนะคะคุณวิโรจน์บอกว่าผมต้องย้ำตรงนี้ว่าการชิมโชน่ะคือไม่สามารถการันตีอะไรได้ต่อให้คุณสุทินออกมาชิมโชด้วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าคุณสุทินน่ะไม่ได้กินข้าว10ปีทุกมื้อไงดังนั้นก่อนจะตัดสินใจจะซื้อให้ทหารทานเนี่ยต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแล้วก็ต้องมีปริมาณการตรวจที่มากพอด้วยไม่ใช่สุ่มจิ๊บๆมาตรวจพอเป็นพิธีนะคะอย่าให้ทหารเนี่ยต้องถอนหายใจแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังแบบตลกร้ายว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเลยครับนี่ทิ้งท้ายแบบนี้นะคะก็อาจจะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่ๆทหารไงเพราะเขาก็เป็นกรรมาธิการที่ทหารอยู่อีกท่านหนึ่งก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนะคะคุณหญิงท่านก็เป็นห่วงพี่ๆทหารเช่นกันท่านก็โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน X ค่ะออกความเห็นถึงเรื่องนี้นะคะว่าเนี่ยกรุณาเห็นแฮชแท็กทหารเกณฑ์เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับแฮชแท็กนายกแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายที่จะซื้อข้าวจากโครงการแฮชแท็กจำนำข้าวข้าว10ปีมาให้เขากินห่วงสุขภาพเขาด้วยคือนักวิชาการเขาออกมาให้ข้อเท็จจริงแล้วว่าการบริโภคข้าวเก่าเก็บนานถึง10ปีเนี่ยผ่านการรมยาถึง60ครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะเสี่ยงเป็นมะเร็งนะคะคุณหญิงท่านก็เหมือนยกตัวอย่างโพสต์ข่าวของนักวิชาการออกมาที่ออกมาเตือนก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นความห่วงใยในแนวทางเดียวกันที่ห่วงใยไปยังพี่ๆทหารนะคะนี่ก็เข้าใจได้นะคะทั้งฝั่งของคุณวิโรจน์เองของคุณหญิงหน่อยเองนะคะนี่ก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ที่จริงประเด็นเรื่องข้าว10ปีเนี่ยก็มีหลายความเห็นนะที่เรานำเสนอกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยฝั่งของฝ่ายค้านเองก็แนะนำว่าอ้าวรัฐมนตรีท่านก็ไปทานกันเองสิใช่ไหมเอามาหุงทานกันเองแต่เมื่อวานนี้ท่านนายกก็ชิมใช่ไหมเรื่องของข้าว10ปีนะคะหลังจากที่คุณภูมิธรรมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยโอ้โหไปเปิดโกดังเลยที่สุรินทร์นักข่าวก็ได้ชิมด้วยแล้วก็มีประเด็นดราม่าหลายๆเรื่องไม่ว่าจะต้องล้างน้ำผ่าน15รอบอย่างนั้นอย่างนี้นะคะในขณะเดียวกันคุณจิรายุพอประเด็นของกระทรวงกลาโหมท่านสุทินออกมาให้ข่าวแล้วเป็นกระแสข่าวว่าจะซื้อข้าวไปให้พี่ๆทหารทานเนี่ยปรากฏว่าโอ้รถทัวร์จะลงหน้าบ้านบิ๊กทินนะครับฟังให้ดีๆครับเรียกว่าออกตัวล้อฟรีบอกรถทัวร์ใจเย็นครับเบรกก่อนครับเบรกก่อนคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองก็ออกมาพูดถึงนะคะกรณีที่คุณสุทินคลังแสงนะคะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยให้สัมภาษณ์กรณีการจะรับซื้อข้าวหากมีคุณภาพเพียงพอหรือต่อเมื่อองค์กรต่าง
ให้การรับรองถึงจะซื้อนั้นตนถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าข้าวดีมีคุณภาพจะเททิ้งเพื่อหรือจะให้เอกชนนิสัยเสียในยุคก่อนมาซื้อราคาถูกบอกจะเอาไปทำอาหารสัตว์เอาไปขายให้คนกินแพงเพื่ออันนี้เขาก็ตั้งคำถามมานะพี่ยุ้ยเวลาผมเด็กๆคุณแม่บอกว่าข้าวใหม่ไม่อร่อยคุณแม่ยังชอบซื้อข้าวเก่ามาหุงทานแม่บอกว่าหุงขึ้นหม้อหอมมากรสชาติดีมีโปรตีนแต่เคสนี้ก็ชัดนะครับว่าไม่ใช่ใช้คำว่าข้าวเก่าอย่างเดียวเก่าแล้วต้องรับรองด้วยว่าทานไปแล้วดีมีคุณภาพไม่ต้องพึ่งโรโมติวนี่เขายกตัวอย่างนะคะซึ่งคุณจิรายุก็บอกว่ารัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าถ้าข้าวเนี่ยผ่านมาตรฐานองค์กรต่างๆให้การรับรองว่ามีคุณภาพที่ดีบริโภคได้ถึงจะจัดซื้อเข้ามาถามจริงฝ่ายค้านคนขับรถทัวร์อ่านไม่จบหรือตั้งใจเอามาหลอกด่าฟรีวันนี้เนี่ยต้องพูดคุยกันด้วยข้อมูลเช่น1ถ้าข้าวเน่าถึงขนาดคนหรือสัตว์กินไม่ได้ก็ควรเผาทิ้งเลย2ถ้าข้าวดีมีหน่วยงานรับประกันจะเอาไปทิ้งทำไม3ถ้ารับรองว่ากินได้มีคุณภาพต่อร่างกายสามารถขายได้ก็ควรขายให้กับเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆเพื่อจะได้นำเงินกลับเข้าไปคงคลังนำไปพัฒนาประเทศต่อไปไหม4รถทัวร์เนี่ยบางทีเนี่ยก็เลือกจอดบ้างนะอ่านให้ครบจบให้เคลียร์ประเทศจะได้ก้าวไปให้ได้เร็วติดลมมา10กว่าปียังไม่เพียอีกเหรอโอ้โหมาเป็นประโยคเลยนะคะพี่ยุแล้วคุณจิรายุก็บอกว่าสรุปฟังนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกหากข้าวดีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็พร้อมที่จะรับซื้อไว้แต่ถ้าไม่ได้คุณภาพก็ไม่สามารถรับซื้อได้เข้าใจตรงกันนะครับนะประมาณว่าก็ย้ำอีกชัดเลยว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ว่าจะแบบว่าไปซื้อเลยอ่ะนะเขาก็จะมีเงื่อนไขตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนอยู่นะคะว่าจะซื้อไปให้พี่ๆทหารทานอ่ะสบายใจไปเปาะหนึ่งอ่ะท่านโฆษกออกมาชี้แจงแล้วรถทัวร์เบรกก่อนรถทัวร์อย่าเพิ่งไปจอดที่กระทรวงกลาโหมถอยกลับมาก่อนนะคะในขณะเดียวกันผู้ชมอัปเดตหน่อยวันนี้เองเนี่ยพาณิชย์เนี่ยเขาก็ยืนยันการตรวจสอบข้าว10ปีน่ะโปร่งใสตามมาตรฐานสากลนะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะซึ่งเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ไปกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีผู้ประกอบการโรงสีข้าวคนส่งออกข้าวถุงสื่อมวลชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยที่ไปตรวจสอบข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนะคะที่สุรินทร์ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่นำเสนอกันไปนะคะก็เป็นบัญชีของอคส2โกดังนะคะน้ำหนัก 15,000 กว่าตันก็จะมีบริษัทเซเวเยอร์ก็คือบริษัทโคเทคนาอินสเปคชั่นประเทศไทยจำกัดเนี่ยเขาเป็นคนตรวจสอบกลางตามมาตรฐานสากลแล้วก็ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตจากกรมการค้าต่างประเทศเป็นโครงการเป็นคนกลางดำเนินการตรวจสอบในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากลทั้งสิ้น9กองนะคะก็จะเป็นของโกดังกิติชัย7กองแล้วก็เป็นของโกดังพูนผล2กองนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลล็อตสุดท้ายนี้คือก็ต้องปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เช่นกันการระบายข้าวสต็อกของรัฐบาลล็อตสุดท้ายนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาไปตรวจทดสอบคุณภาพข้าวแล้วก็จะเปิดให้เอกชนผู้ประกอบการเข้าประมูลซื้อแบบเต็มที่แล้วก็เปิดโอกาสให้เข้าไปพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ทั้งสองครั้งก่อนตัดสินใจเสนอราคาส่วนอคส.เนี่ยเขาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของคนเข้าประมูลด้วยว่าอาจจะต้องเป็นคนที่ไม่เคยทำความเสียหายให้กับทางราชการหรือไม่อย่างไรพอตรวจสอบแล้วก็จะเปิดประมูลรับทราบผลการประมูลซื้อในวันเดียวกันนะคะซึ่งประมูลครั้งนี้ก็จะทำให้รัฐบาลไม่ต้องมีภาระมาเก็บสต็อกและนี่10ปีพอละไม่ต้องไป11 12แล้วนะคะก็ยืนยันตรวจสอบโปร่งใสนะคะเรื่องของการประมูลเขาก็จะตรวจสอบเช่นกันนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพอพูดถึงกระทรวงต่างๆแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็พูดถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยใช่ไหมทีนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เรียกว่าปรับครม.ใหม่ก็เป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะหรือว่าเป็นตอนนี้เป็นคุณหมอสมศักดิ์แล้วในขณะเดียวกันอย่างโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ย
ขาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยังเป็นท่านเดิมฝ่ายการเมืองก็คือคุณจิรายุในขณะเดียวกันนะคะฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยคุณตรีชดาศรีธาดาซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามคำสั่งตั้งแต่7พฤษภาคมก็ยังคงดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองนะคะซึ่งคุณตรีชดาก็บอกว่าขอบคุณรัฐมนตรีที่ให้โอกาสสานต่องานการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสาธารณสุขเคยปฏิบัติงานตำแหน่งนี้มาแล้วขณะที่คุณหมอชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีแล้วก็ทำงานต่อเนื่องครั้งนี้เนี่ยก็มีคุณจิรพงษ์ทรงวัชรพรอดีตส.ส.นนทบุรีเขต2พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นในสภาทำงานใกล้ชิดประชาชนก็มาเป็นรองโฆษกสาธารณสุขฝ่ายการเมืองก็เชื่อมั่นว่าในความเป็นทีมก็จะส่งเสริมให้งานโฆษกสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองอ่ะหลายคนก็สงสัยไงว่าเขาเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วแล้วโฆษกจะต้องเปลี่ยนไหมซึ่งคุณตรีชดาศรีธาดานะคะก็ได้รับแต่งตั้งจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เรียกว่าเป็นสมัยที่2มั้ยเปลี่ยนรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ก็อยู่กับหมอสมศักดิ์นะคะหลังจากที่หมอชนน่านนั้นไม่ได้ทำตำแหน่งนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่ภารกิจของท่านนายกกันหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยไปลุยพื้นที่4บุรีนี่ก็คือจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเริ่มที่สุพรรณบุรีแต่ว่าช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกไปทำพิธีท้องสนามหลวงในวันพืชมงคลก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็เรียกว่าทัวร์นกขมิ้นใช่ไหมสี่พื้นที่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของพรรคร่วมรัฐบาลก่อนไปเนี่ยถามว่าเราจะถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์หรือไม่ท่านนายกบอกว่าตนเอาประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะไปทุกภาคส่วนนะคะส่วนตัวแม้จะเป็นนายกที่มาจากเพื่อไทยก็ตามแต่ว่าการลงพื้นที่ที่มีทั้งส.ส.พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวต้นเดือนเมษายนก็ลงพื้นที่ภาคใต้ของพรรครวมไทยสร้างชาตินี่เขาก็ไปได้ทุกพรรคเพราะว่าเขาเป็นพรรคร่วมแล้วก็ทำเพื่อประชาชนในขณะเดียวกันอันนี้ประเด็นสำคัญอัปเดตนะคะก็คือประเด็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ลาออกไปไขก๊อกออกไปใช่ไหมก็คือคุณกฤษดาจีณวิจารณะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตอนนี้ถือว่าหลุดจากรัฐมนตรีแล้วหรือยังหลังจากที่ท่านนายกให้ไปคิดมาก่อนคืนนึงใช่ไหมแต่ก็ชัดแล้วล่ะค่ะว่าถือว่ามีผลเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อถามว่าจะเรียกว่าตั้งเข้ามาใหม่หรือว่าจะรอหารือกับรวมไทยสร้างชาติเสนอมาก่อนนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยกับพรรครวมไทยสร้างชาติแต่เชื่อว่าที่จังหวัดเพชรบุรีที่จะมีการประชุมครม.สัญจรเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันเดี๋ยวจะได้คุยกันก็ขอให้เกิดขึ้นก่อนแล้วกันเขายังไม่ได้เจอกันนะคะท่านผู้ชมนี่พอไปถามฝั่งรวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่ได้มีการออฟเฟอร์ชื่อมาแล้วก็ยังเป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาติอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะกระทรวงคลังก็เบ็ดเสร็จที่พรรคเพื่อไทยใช่ไหมเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านที่แต่งตั้งมาก็เป็นพรรคเพื่อไทยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งโควต้าของรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวรอติดตามนะสวัสดีค่ะไปต่อเลยพอพูดถึงนายกท่านผู้ชมท่านถึงไปที่สุพรรณบุรีใช่ไหมถึงแล้วนะคะก็เจอกับท่านสุพรรณบุรีก็ต้องทำให้นึกถึงรัฐมนตรีท็อปวราวุฒิศิลปะอาชานะคะเริ่มที่บุรีแรกเมืองสุพรรณค่ะเมืองสุพรรณนะคะครม.สัญจรระหว่างวันที่10ถึง14พฤษภาคมท่านก็ไปวัดนะคะก็สนทนาธรรมกับพระธรรมพุทธิมงคลหรือว่าหลวงพ่อสะอิ้งนะคะท่านก็ถวายพระไตรนะคะท่านนายกถวายพระไตรพร้อมเครื่องไทยธรรมเจ้าอาวาสท่านพร้อมเครื่องไทยธรรมนะคะเจ้าอาวาสท่านก็มอบหลวงพ่อโตจำลองวัดป่าเลไลปางราหูรุ่นบูรณวิหาร2565ให้กับท่านนายกด้วยนี่จังหวะนี้นี่โอ้พร้อมแฟดของสื่อมวลชนนะคะทีนี้เนี่ยช่วงหนึ่งที่มีการสนทนาธรรมนะคะกับท่านเจ้าอาวาสหรือว่าหลวงพ่อสะอิ้งเนี่ยท่านก็สอบถามนายกมนตรีว่าสบายดีไหมท่านนายกก็กล่าวตอบว่าครับจากนั้นก็ได้มอบหลวงพ่อโตจำลองพร้อมให้พรกับนายกว่าสาธุสาธุต้องโตไปเรื่อยๆอย่าเล็กลงนะ
เอ๊ก็เป็นคำอวยพรที่ดีนะคะถึงแม้ว่าท่านนายกท่านจะสูงแล้วนะคะนี่นะคะก็มีท่านรัฐมนตรีท็อปนะคะเรียกว่าเจ้าของพื้นที่นะคะนั่งอยู่ด้านข้างนะคะนี่นะคะวันนี้เนี่ยที่ไปเจอเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีรัฐมนตรีท็อปอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็คือคุณวราวุฒิมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณด้วยคุณณัฐพัฒน์นะคะสุวรรณประทีปแล้วก็สสพรรคชาติไทยพัฒนานั่นเองนะคะวันนี้ที่มาต้อนรับท่านนายกแล้วก็เดี๋ยวเย็นวันนี้นะคะทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะที่บ้านเรือนไทยของคุณประพัฒน์โพธสุธนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยนะคะที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนี่มื้อเย็นเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจัดเต็ม17เมนูเล่าให้ผู้ชมฟังเล็กน้อยข้าวหวานมาให้หมดเลยกุ้งทอดเกลือพะโล้ยำใหญ่ปลาม้าสามรสต้องมีปลาใช่ไหมปลาช่อนชมสวนสมุนไพรนะคะของหวานก็อาทิทับทิมกรอบข้าวเหนียวถั่วดำขนมชั้นอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเย็นนี้พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นเจ้าภาพนั่นเองเดี๋ยวเขาคงได้คุยอะไรกันนี่ก็ถือว่าได้พบพรรคร่วมนะคะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกเริ่มที่สุพรรณบุรีเนี่ยลงท้ายด้วยบุรีเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนั่นเองนะคะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะ500กว่าท่านในขณะเดียวกันผู้ชมวันนี้วันที่10เนาะวันที่10ก็ครบวาระท่านสวชุดเดิมใช่ไหมชุดที่กำลังจะเป็นชุดเดิมว่าอย่างนั้นเถอะแต่ก็อาจจะยังคงรักษาการไปอยู่ชุดนี้ก็5ปีนะคะตั้งแต่รัฐบาลคสช.นะคะท่านผู้ชมฟังความเห็นจากสวกันหน่อยสวเสรีสุวรรณพานนท์ที่กำลังจะกลายเป็นชุดเดิมนะคะสวชุดปัจจุบันครบวาระในวันที่10พฤษภาคมและจากนั้นก็จะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสวชุดใหม่ทั้งนี้สวที่อยู่ต่อไม่ใช่ชุดรักษาการนะท่านเสรีบอกแต่ยังมีหน้าที่และอำนาจตามปกติที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดสวเสรีสุวรรณพานนท์บอกว่าไม่ใช่เรื่องหมดอำนาจหรือหน้าที่อะไรที่ไม่ควรทำการทำหน้าที่ของสวยังทำงานต่อไปได้โดยประเด็นการเลือกองค์กรอิสระที่ยังมีวาระพิจารณาค้างอยู่สวสามารถทำหน้าที่ต่อได้โดยเป็นการทำหน้าที่ระหว่างรอสวชุดใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังนั้นอย่ามองกันแง่ร้ายว่าคนที่อยู่ไม่ดีหากเลือกคนก็ได้คนไม่ดีด้วยผมมองว่าหากมีหน้าที่แล้วไม่ทำต่างหากคือคนไม่ดีส่วนคำครหาต่างๆข้อเรียกร้องต่างๆควรขึ้นอยู่กับเหตุและผลนะคะส่วนเมื่อถามถึงการตรวจสอบของสวในการไปดูงานต่างประเทศที่ถูกมองว่าทิ้งทวนใช้งบท่านเสรีบอกว่าในทางปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าใครตรวจกันหรือเปล่านะส่วนตนเสนอความเห็นแต่แรกแล้วว่าวาระดูงานต่างๆช่วงนี้ก็ไม่เหมาะตนก็อาจจะเป็นสวที่ไม่เห็นตรงกับคนอื่นก็ทำได้แค่การเสนอความคิดเห็นส่วนอื่นๆอยู่ที่สวจะตัดสินใจว่าทำอย่างไรหรือไม่อันนี้เขาไม่เห็นด้วยนะคะท่านผู้ชมก็สวมีตั้ง250คนเนาะจะให้เห็นด้วยทั้งหมดก็คงจะไม่ใช่นะคะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็เริ่มวันแรกเปิดให้ผู้สมัครเป็นสวขอรับใบสมัครได้ทุกอำเภอทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะมีจากเชียงรายด้วยแป๊บนึงนะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าจากเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวกำลังดูเนื้อนะคะขออภัยเพราะว่าวันนี้อ่านคนเดียวอาจจะชุลหุกหน่อยนะคะวันนี้ก็จะเริ่มวันแรกเปิดให้ผู้สมัครเป็นสวขอใบรับสมัครได้ทุกอำเภอทั่วประเทศ50เขตกทมนะคะอันนี้ไปที่กกต.ก่อนนะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งว่าตอนนี้สำนักทะเบียนอำเภอรวมถึงสำนักงานเขตทุกเขตได้เปิดบริการให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาไปขอรับใบสมัครสว2ก็คือแนบข้อมูลแนะนำตัวสว3และหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครสว4ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะ4โมงเย็นนะท่านผู้ชมไม่เว้นวันหยุดราชการโดยใช้หลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอ่านรายละเอียดได้ในมติชนออนไลน์นะคะนะคะในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมจากเชียงใหม่นะก็เปิดรับใบสมัครสว.วันแรกอำเภอเมืองเชียงใหม่เขาบอกจัดเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแต่ว่าบรรยากาศก็ยังไม่คึกคักก็เพิ่งวันแรกอ่ะเนาะ
นี่นะคะบรรยากาศยังไม่คึกคักในอำเภอคาดว่าคนทยอยมารับเอกสารแต่มั่นใจนะคะคนสนใจลงสมัครเพียบเหตุเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่นะคะวันนี้ก็10พฤษภาคมวันแรกอยู่ตรงศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาบอกว่าบรรยากาศที่นั่นก็การเปิดรับเอกสารเนี่ยสว.แม้จะเป็นวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันพืชมงคลด้วยแต่ว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่เขาก็จัดเจ้าหน้าที่มาบริการกับผู้ประสงค์ลงสมัครสว.ที่เดินทางมารับเอกสารคุณสิทธิศักดิ์ก็บอกว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ให้ประชาชนมายื่นขอใบสมัครได้อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เตรียมความพร้อมไว้เต็มที่เนื่องจากเราเป็นอำเภอที่อยู่ในเขตตัวเมืองของจังหวัดใหญ่นะคะแต่ว่าวันแรกอาจจะยังไม่คึกคักนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรอดูวันต่อๆไปเดี๋ยวเราคงจะได้รายงานจังหวัดอื่นๆด้วยอันนี้เชียงใหม่เข้ามาก่อนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะทักทายท่านผู้ชมกันหน่อยนะทางข่าวสดท่านผู้ชมดูเน็ตรายการกันเข้ามาได้นะคะในราคาหลัก10เท่านั้นเองสามารถส่งซูเปอร์แชทหรือว่าซูเปอร์สติ๊กเกอร์กันเข้ามาได้นะคะเอาที่จริงวันนี้เรานัดแขกไว้แต่ว่าเดี๋ยวแขกยังไม่เข้ามายังรายการไม่เป็นไรก็ไปประเด็นอื่นๆซึ่งก็จะเป็นเรื่องนี้ล่ะค่ะเรื่องของเมียนมานั่นเองนะคะกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงคาเลนีค่ะซึ่งก็เป็นกองกำลังผสมนะคะปรากฏว่ามีการบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นทหารเมียนมาในค่ายผาซองค่ะ10พฤษภาคมนะคะมีแหล่งข่าวผู้นำระดับสูงกองกำลังติดอาวุธคาเลนีกลุ่ม KA ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ประมาณ 04:00 กองกำลังผสมคาเรนีนะคะซึ่งรวมจำนวน82นายเนี่ยบุกเข้าโจมตีทหารเมียนมาค่ายผาซองอำเภอผาซองจังหวัดลอยเกาะรัฐคาเรนีขณะที่บุกเข้าโจมตีทหารเมียนมาอยู่นั้นทางฝ่ายทหารเมียนมาก็ได้ใช้โดรนทิ้งระเบิดเข้าใส่ฝ่ายต่อต้านทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวน3นายบาดเจ็บอีก17นายค่ะในผู้บาดเจ็บนะคะก็จะมีทีมทหารเสนารักษ์นะคะได้รับบาดเจ็บจำนวน7นายขณะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ถูกทหารเมียนมาทิ้งระเบิดจากโดนเข้าใส่รอบที่2โดยทั้งหมดค่ะถูกส่งมารักษาตัวในไทยที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่บ้านเรานะคะสำหรับค่ายทหารเมียนมาที่เมืองผาซองเนี่ยเป็นค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและติดกับหมู่บ้านผาซองห่างจากสะพานผาซองไปทางทิศเหนือประมาณ2กิโลเมตรเป็นค่ายทหารเมียนมาเพียงแห่งเดียวที่ทางฝ่ายกองกำลังติดอาวุธคาเรนีพยายามที่จะบุกเข้ายึดค่ะแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะโดยมีการปฏิบัติการโจมตีทหารเมียนมาค่ายดังกล่าวผ่านมาแล้ว2เดือนแต่ก็ยังไม่สามารถยึดได้แต่อย่างใดสำหรับค่ายผาซองค่ะท่านผู้ชมก็เป็นค่ายทหารเมียนมาประจำเมืองผาซองเป็นค่ายที่มีแนวป้องกันแข็งแกร่งยากที่จะบุกเข้ายึดได้โดยง่ายเนื่องจากแนวรอบค่ายดังกล่าวทหารเมียนมาก็มีการวางเรื่องของระเบิดนานาชาติขออภัยค่ะระเบิดนานาชนิดไว้อย่างหนาแน่นและทำให้กำลังพลของกองกำลังผสมสูญเสียไปเป็นจำนวนมากเมื่อบุกเข้าไปนะคะทางฝ่ายกองกำลังผสมก็ทำได้แค่ปิดล้อมซุ่มยิงโจมตีด้วยสไนเปอร์โดยมีการก่อกวนค่ายทหารเมียนมาค่ายผาซองมาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า2เดือนแล้วนั่นเองค่ะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นเกี่ยวกับบ้านเราที่สื่อเขานำเสนอใช่ไหมคะกรณีที่อดีตนายกไปเจรจากับทางกลุ่มชาติพันธุ์นะคะฝั่งของคุณกันนวีสืบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมแล้วก็ใครติดตามคุณกันนวีก็เท่าที่ทราบก็คือคุณกันนวีก็จะติดตามเรื่องนี้เป็นหลักอยู่คุณกันนวีเนี่ยจากพรรคเป็นธรรมบอกว่ากล่าวในเรื่องของพูดในเพจนะคะเรื่องของความพยายามของหลายฝ่ายในการเป็นตัวกลางของการแก้ไขปัญหาในเมียนมาคุณกันนวีบอกว่าเรื่องที่อยากแชร์ให้ทราบก็คือความพยายามของอดีตผู้นำทั้งของไทยและกัมพูชาที่จะเป็นตัวกลางในการในเรื่องของปัญหาเมียนมานั้นผิดไหมเป็นสิ่งที่อาจถูกเรียกว่าการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์เสมือนเหตุการณ์ที่ไทยสมัยพลเอกชาติชายใช้นโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าในกัมพูชาตอนเขมร4ฝ่ายได้หรือไม่คุณกันนวีบอกว่าความพยายามมันคล้ายแต่ว่าช่วงเวลามันไม่ได้ก็ไม่แปลกใจนะที่จะถูกปฏิเสธจากกองกำลังชนกลุ่มน้อยแล้วก็ทหารเมียนมาข่าวที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยเรียกผู้นำกองกำลังของชนเผ่าในเมียนมามาคุยนั้นคำถามก็คือจะคุยอะไรผลที่คาดว่าจะได้รับจากการคุยจะทำอย่างไร
ามีความแน่ใจและมั่นใจได้มากน้อยขนาดไหนว่าผลการพูดคุยหรือความพยายามนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมั่นใจถึงความรู้สึกของกองกำลังชนเผ่าฝั่งเมียนมาว่าจะดีขึ้นหรือไม่หลังจากพูดคุยแล้วไทยจะมีความรู้เรื่องสถานการณ์ได้มากขึ้นหรือโครงสร้างการบริหารของรัฐบาลไทยจะมั่นคงได้อย่างไรหากคุณทักษิณทำหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาลชุดนี้มากกว่าคนที่ชื่อว่าเศรษฐาเสียเองนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชานายฮุนเซนมีหน้าที่อะไรไปขอคุยกับนางองซานซูจีจะคุยรู้เรื่องหรือแล้วที่สำคัญเขาอยากจะคุยด้วยไหมคุณกนวีกล่าวว่าเข้าใจครับทุกคนคงอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ด้านการเมืองสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมการพัฒนาสันติภาพในเมียนมาเหมือนอดีตผู้นำทั้งสองคนนี้ก็อยากทำตัวเป็นกลางข่าวออกมาชัดครับกลุ่มชนเผ่าปฏิเสธลงนามให้ฉันทามติให้นายทักษิณเป็นตัวกลางไปเจรจากับทหารเมียนมาและขณะเดียวกันโฆษกทหารเมียนมาก็ออกมาปฏิเสธการอนุมัติการขอคุยกับนางองซานซูจีด้วยคุณกนวีสรุปว่าเอาไงล่ะทีนี้ผมนี่ช็อตฟิลเลยครับหลังจาก8วัน7คืนมาเจอเรื่องใหม่ๆที่มันดูแล้วแปลกใจทั้งที่เราพยายามจะบอกว่ามันต้องมีการแก้ไขทั้งระยะเฉพาะหน้าระยะกลางในเรื่องพื้นที่ปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการสร้างระเบียงสันติภาพรอบประเทศเมียนมาและการแก้ไขระยะยาวเรื่องการสร้างการเมืองที่เหมาะสมในเมียนมาด้วยชาวเมียนมาเองนะคะนี่ความเห็นจากคุณกนวีสืบแสงนะคะจากพรรคเป็นธรรมเขาก็เหมือนออกมาแจ้งข่าวนะคะว่าเรื่องของการเจรจาเนี่ยเหมือนเขาจะปฏิเสธนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เอ้ยก็รายงานไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเมื่อวานเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปีชารัตน์เนี่ยรองผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเมื่อวานท่านก็ให้เกียรติมาบรรยายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเมียนมาที่ข่าวสดนะคะที่ Academy นะคะสื่อมวลชนก็ได้พูดคุยกับอาจารย์นะอาจารย์ก็พูดถึงประเด็นของคุณทักษิณที่ไปพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยเมียนมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์กันก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสรุปอีกครั้งค่ะรัฐบาลทหารพม่าที่เนปิดอยังไม่รับนะครับกับเรื่องการให้มีคนกลางมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพราะเท่ากับว่าเฮ้ยเขาก็จะถูกปกอำนาจให้มันเท่าเทียมกับฝ่ายตรงข้ามเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องไปฟังคนกลางอะไรอย่างเงี้ยเขารับได้กับการเป็นผู้อำนวยความสะดวกทีนี้กลับมาที่ข่าวคุณทักษิณถ้าข่าวคุณทักษิณเป็นเรื่องจริงตามนั้นคุณทักษิณเล่นเป็นคนกลางนะครับไม่ใช่ผู้อำนวยความสะดวกซึ่งผมคิดว่ามีหน้าล่ะทำไมเนปิดอถึงเงียบการที่คุณทักษิณเข้ามาคุยกับชนกลุ่มน้อยเนี่ยจะคิดว่าเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็เรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยต่อพม่าเนี่ยจะติ่งไปไหมครับหลังจากที่เราติ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอ๋อครับผมก็คิดว่าคือต้องนำเรียนตรงๆว่าการที่ผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะมาพบกับนักการเมืองคนไหนใช่ไหมครับผู้มีอำนาจคนไหนในประเทศไหนเนี่ยเขาก็เดินเรื่องแบบนี้มานานแล้วมาเป็น10ปีแล้วเป็นกลยุทธ์การอยู่รอดของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยสมมติว่าเขามีฐานที่มั่นกองกำลังอยู่ติดประเทศไทยแล้วเขาจะต้องการอำนวยความสะดวกนะเพื่อพัฒนาพื้นที่ของเขาหรือถ้าในอนาคตเขาไปลบพาดพังกับฝ่ายไหนเขาต้องการทางหนีทีไล่ที่เหมาะสมเนี่ยนะครับหลังที่เขาพิงอยู่เนี่ยจะต้องเป็นคุณกับเขาหน่อยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเดินเกมแบบไม่เป็นทางการใช่ไหมครับในการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นคีย์ฟิกเกอร์ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยใช่ไหมครับแล้วเขาก็รู้ว่าคุณทักษิณเป็นคนที่มีบารมีและน่าจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้สำหรับกองกำลังชาติพันธุ์นะครับแต่มันก็ไม่ได้ว่าเขาจะมาคุยกับที่ประเทศไทยอย่างเดียวมีคีย์ฟิกเกอร์อีกมากไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งประเทศจีนนะครับอินเดียสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆในอาเซียนที่กองกำลังชาติพันธุ์ก็ต้องไปวิ่งหาไปวิ่งติดต่อพวกนี้เขาจะมีกลุ่มล็อบบี้ยิสต์อยู่นะครับในด้านต่างประเทศเขาก็จะต้องไปเดินสายพูดคุยแบบกึ่งทางการไม่เป็นทางการอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะพอให้คำตอบอะไรได้บางอย่างนะครับส่วนเรื่องนโยบายต่างประเทศไทยนะครับในสมัยของท่านทูตปูใช่ไหมครับผมคิดว่ามันอยู่ในระยะรอยต่อในการปรับกระบวนการทำงานข้างในสักนิดนึงแต่ว่าตัวท่านทูตเองก็เป็นที่ปรึกษา
รัฐมนตรีต่างประเทศอยู่แล้วอยู่ในกระบวนการตั้งแต่ในสมัยของท่านปานปีกับท่านจักรพงษ์แสงมณีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้โปรเซสรู้อะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องในพม่าเนี่ยอาจจะต้องพึ่งบุคลากรจากกรมเอเชียตะวันออกซึ่งกรมเอเชียตะวันออกในกระทรวงการต่างประเทศเขาจะแบ่งออกเป็น2พื้นที่คือเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือคือดูพวกจีนพวกญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันมีโต๊ะพม่านะครับวันนั้นผมคิดว่ากรมเอเชียตะวันออกเนี่ยต้องทำงานหนักสักนิดหนึ่งในการถ่ายเทข้อมูลให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่รวมถึงเอกอัครราชทูตที่อยู่ที่กรุงย่างกุ้งด้วยก็ต้องถ่ายเทข้อมูลกันไปนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่านโยบายถ่ายทอดพม่าไม่ได้พึ่งกระทรวงการต่างประเทศเพียงหน่วยงานเดียวในเรื่องนโยบายไทยต่อพม่าโดยเฉพาะแง่มุมทางยุทธศาสตร์หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมีสามเหลี่ยมเหล็กแห่งอำนาจนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่คุมระเบียบวาระเรื่องพม่ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วหนึ่งคือตัวกระทรวงการต่างประเทศเองโดยเฉพาะกรมเอเชียตะวันออกและส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆสองกระทรวงกลาโหมในที่นี้นะครับหมายถึงว่ากระทรวงกลาโหมเราต้องกองทัพบกด้วยนะครับซึ่งกองทัพบกจะสำคัญที่สุดเลยเพราะอะไรครับหน่วยรบตามแนวชายแดนนะครับตลอด 2,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยหน่วยย่อยๆหรือหน่วยข่าวของกองทัพบกเขาจะต้องติดต่อทุกกลุ่มนะครับในพม่าเขาต้องมีคอนเนคชั่นกับกลุ่มรัฐบาลทหารพม่ากองทัพพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยนะครับหรือกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้การโครงการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่ผ่านมาที่ถูกพุชโดยกระทรวงการต่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วคอนเนคชันหรือบทบาทเนี่ยจะเป็นกองทัพบกไม่ใช่น้อยนะครับเพราะกองทัพบกมีคอนเนคชันแล้วต้องใช้กรมยุทธการทหารบกใช้เรื่องทางยุทธการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือหน่วยงานที่สำคัญค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่เรียกว่าได้มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมากับสื่อมวลชนที่มติชนด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอีกท่านนึงนะคะถ้าได้ติดตามนะคะในเพจของคุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยก็หนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของประเด็นเมียนมาด้วยนะคะวันนี้คุณไพศาลพืชมงคลค่ะซึ่งเป็นนักกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีให้เกียรติมาพูดคุยกับเราสดๆในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะค่ะคุณไพศาลก็คงจะได้ยินข่าวมาชัดๆแล้วทั้งสื่อไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเอาประเด็นของคุณทักษิณก่อนเลยแล้วกันค่ะว่าการที่อดีตนายกมีการเคลื่อนไหวที่จะไปคุยกับที่ไปคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ออกมาแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะคะจากคนที่ติดตามสถานการณ์เมียนมาอยู่ต้องถือเป็นลบอย่างเดียวครับผมใช้คำว่าเหมือนเล่นกับไฟเอามือไปโดนไฟก็ร้อนตีนไปโดนไฟก็ร้อนเอาหน้าไปโดนไฟก็ร้อนเอาผมไปโดนไฟก็ไหม้นะครับเรื่องนี้ไม่เป็นกันสารและไม่เป็นประโยชน์เลยและถึงวันนี้ก็เริ่มชัดแล้วนะครับว่าทุกฝ่ายในเมียนมาเนี่ยไม่ยินดีให้คุณทักษิณเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้ที่มันจะมีผลกลับมายังรัฐบาลไทยอย่างไรคะรัฐบาลไทยนั้นความจริงไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับแต่ว่าการที่คุณทักษิณทำอย่างนี้เหมือนข้ามหัวรัฐบาลไปตอนรัฐบาลเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องความมั่นคงที่สำคัญนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเกี่ยวข้องกับขั้วมหาอำนาจของโลกและที่สำคัญคือใกล้ชิดกับบ้านของชายแดนบ้านเราด้วยนะครับเมื่อมันเกี่ยวข้องอย่างนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็มีหน่วยงานความมั่นคงที่ดูแลเรื่องนี้อยู่อย่างเช่นหน่วยทหารที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็มีหน่วยฐานกรมรบพิเศษก็ดูแลอยู่และมีโครงการต่างๆเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอยู่เป็นอันมากหน่วยงานความมั่นคงสำนักข่าวกองเลยกรมนเลยสมชเลยเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งตำรวจทหารเนี่ยเขาก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงและที่มันเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับต่างประเทศด้วยก็มีการตรวจดูแลอยู่ที่สำคัญทั้งหมดนี้อยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้จะไปว่าท่านก็ไม่ได้เพราะท่านบอกท่านไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องคุณทักษิณก็ไปทำเองถ้าคุณทักษิณไปทำเองโดยที่ไม่มีใครมอบหมายไหว้วานนี่ก็หมายความว่าทำไปโดยไม่เห็นหัวรัฐบาลไม่เห็นหัวนายกไม่เห็นหัวรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งมันก็ไม่เป็นมงคลสำหรับตนอยู่ด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้จึงนอกจากเป็นผลลบในประเทศและนอกประเทศแล้วเนี่ยเป็นผลลบในประเทศด้วยนะครับก็เท่ากับว่าคุณทักษิณหนึ่งใครก็รู้เจ้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับท่านไม่ให้เขียนพรรคไม่ให้เขียนรัฐบาลผมเชื่อว่าทุกคนจะเหลือหมดนะครับในขณะเดียวกัน
พอข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศก็เล่นข่าวนี้จะทำให้เรียกว่าทั่วโลกเขามองบ้านเรายังไงคะในขณะที่มีอดีตนายกไปเจรจาในเรื่องของการสู้รบแบบนี้แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ตอบบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มองว่าเราเนี่ยมันเมยอะไรพี่ลึกพี่ลั่นพี่คนเหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะคือแค่ว่าเรื่องความมั่นคงใหญ่โตขนาดนี้ใครๆก็ไปทำได้อย่างนั้นเหรอค่ะจากนั้นผมเนี่ยไปเรียกสายต่างๆมาคุยมันจะได้ไหมแม้ว่าผมจะมีพวกที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายก็ตามนะครับคุณทักษิณแกเป็นคนกว้างขวางมากแล้วแกอยู่ไม่สุขคุณแน่นอนว่าคุณทักษิณมีพวกที่ใกล้ชิดกับประธานรัชฉานนะครับใกล้ชิดกับหลายหน่วยงานในพื้นที่นั้นแหละแล้วเป็นคนของท่านเป็นคนทางเหนือด้วยทีนี้พม่าเนี่ยมันไม่ได้มีแต่พวกรัชฉานหรือกะเหรี่ยงยืดอยู่ใกล้กับชายแดนเรามันมีตั้ง27เผ่านั่นภายในประเทศของเขานะครับและที่สำคัญเนี่ยปัญหาในพม่าเนี่ยมันซับซ้อนแค่ไหนเฉพาะที่ฝ่ายฐานยึดอำนาจมาเนี่ยมันไม่ใช่ไปเกิดขึ้นเฉพาะมินอองไลน์นะครับมันเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยนายพลเนวิน50ปีมาแล้วนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นปัญหาพิพาทใหญ่โตกันระหว่างประเทศที่สำคัญเนี่ยพม่าเนี่ยมันเป็นดินแดนที่มันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นพื้นที่สำคัญของภูมิยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกมันเป็นพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงของจีนทางใต้นะครับค่ะพอจากพม่าขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปเจอกับยูนนานฉงชิ่งเสฉวนเกินขึ้นไปหน่อยก็ไปเจอซินเกียงทิเบตซึ่งจีนเขาก็หวงแหนครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ต่างชาติที่เขาไม่ไว้ใจเข้าไปยุ่งเกี่ยวในพม่าเนี่ยก็กระทบความมั่นคงของเขาเพราะฉะนั้นประธานสีจิ้นผิงจึงเตือนแล้วนะครับว่าถ้ามีชาติใดต่างชาติกองกำลังต่างชาติเข้าไปวุ่นวายในพม่าเนี่ยกองทัพจีนกองทัพตัวแรกประชาชนจีนก็พร้อมยกเข้าพม่านั่นหมายความว่าจีนเนี่ยไม่ยอมให้กองฐานชาติใดชาติหนึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวในพม่าหรอกมันเขาจับตาอยู่ใกล้ชิดและเขาไม่ได้พูดเปล่านะครับตั้งฐานทัพอยู่ที่มองโกเลียในมีกำลังพลตั้ง500,000คนนับแต่ประเทศจีนตั้งขึ้นมาเนี่ยถึงวันนี้นะครับก็ไม่เคยตั้งฐานทัพเพิ่มเติมเลยเพิ่งมาตั้งฐานทัพเพิ่มเติมก็ด้วยเรื่องพม่านี่แหละครับไปตั้งที่มองโกเลียในมีกำลังพล500,000ประธานสีจิ้นผิงไปเดินตรวจพลสวนสนามเองนะครับเปิดฐานทัพเนี่ยแล้วก็มีคำสั่งทางยุทธการว่ากองฐานทัพที่มองโกเลียในเนี่ยต้องสามารถมาถึงพม่าได้ภายใน2 วันครึ่งโดยทางหรือถ้าจำเป็นเร่งด่วนก็ภายใน2 ชั่วโมงครึ่งต้องมาโดยทางอากาศต้องมาถึงได้นั่นแสดงว่าจีนเขาระวังขนาดแล้วเขายังเตือนต่อไปด้วยครับด้วยนะครับว่าอาเซียนบางประเทศต้องระวังอย่าทำให้อาเซียนเป็นยูเครน2นั่นก็หมายความเขารู้ว่ามีบางประเทศนี่นะครับเข้าไปวุ่นวายอยู่ในพม่าเนี่ยที่จะเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักสุดเข้าบ้านเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดเอาไม่หยุดอยู่ขึ้นมาเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะเป็นกลายเป็นยูเครน2ขึ้นมามันดีตรงไหนการที่เตือนอันนี้เนี่ยควรจะสำเนียกได้แล้วว่ามันหมายถึงกับซึ่งมันหมายถึงชาติอื่นไม่ได้หรอกเพราะอาเซียนประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ติดกับพม่ามีไทยประเทศเดียวนั้นเราก็ต้องสังวรและต้องคำนึงให้มากค่ะค่ะทีนี้เราจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับอดีตนายกท่านหน่อยหรอคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ท่านก็มีบารมีอันนี้จากคนส่วนหนึ่งก็มองแบบนั้นน่ะนะคะแล้วก็เป็นอดีตนายกแล้วก็เคยบริหารประเทศประสบความสำเร็จมาแล้วก็อาจจะมีความเชื่อมั่นตรงนี้ก่อนที่จะเจรจาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีผลบวกบ้างไหมถ้ามองอย่างนี่นะครับก็ต้องมองว่าท่านเนี่ยมีความหวังดีต่อประเทศชาติต้องการให้เหตุการณ์ในพม่าสงบเมื่อเหตุการณ์พม่าสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อไปมาค้าขายและอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องปวดหัวเรื่องผู้ลี้ภัยข้ามแดนนะครับผู้อพยพเนี่ยเราก็ไม่ต้องนั่นท่านจะมองในแง่ดีก็มองได้อย่างนี้ว่าท่านมีความปรารถนาดีแต่ในความปรารถนาดีเรามันมองอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูว่าเป็นหน้าที่ตัวเองหรือเปล่าอย่างผมอ้างความปรารถนาดีแล้วเข้าไปจัดการบ้านช่องในบ้านของท่านพิธีกรเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงนี่ไม่ใช่ก็จะมาไล่เปิดมาชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับในพม่าเนี่ยเขาไม่ได้มีฝ่ายนะครับตั้ง27ฝ่ายโดยเฉพาะในประเทศเขานะครับและระหว่างประเทศก็มีหน้าทั้งสองขั้วมหาอำนาจวุ่นวายกันอยู่นั้นเราจะหวังดีอย่างไรก็ต้องคิดถึงชาติบ้านเมืองเราด้วยว่าคนอื่นจะมองประเทศเราอย่างไรและถ้าสำเร็จจะเป็นอย่างไรถ้าสำเร็จก็เท่าตัวนะครับซึ่งมันช่องทางนี้มันแคบมากเพราะปัญหาพม่ามันไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้หรือเมื่อวันนั้นวันซื่อนี้ถ้าเทียบตั้งแต่สมัยนายพลเนวินก็50ปีแล้วแต่แท้จริงปัญหาพม่ามันลบกันมา 1,800 ปีแล้วนะครับคนไทยเนี่ยรู้จักสงครามพม่าแม้ว่ายาวนานนะแต่ก็ครึ่งเดียวนะรู้จักแค่800ปี
ในสมัยเรื่องพระเจ้าราชาธิราชนั่นไงครับ800ปีแต่ความจริงพม่าเขามีศึกสงครามกันมาตั้ง 1,800 ปีแล้วแล้วเขาลบกันอย่างนี้มานานแล้วแล้วเราไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะแสดงว่าหนึ่งเราหวังดีอะไรก็ตามเถอะแต่เราไม่รู้พม่าของการที่ปัญหาเกิดขึ้นและลบกันมา 1,800 ปีมันง่ายเมื่อไหร่ล่ะครับค่ะค่ะค่ะคุณไพศาลอันในขณะเดียวกันกลับมาที่การแก้ปัญหานะคะซึ่งเราอาจจะไปให้เขาหยุดลบเลยก็คงจะไม่ได้แต่ทีนี้ใกล้บ้านเรามากๆในส่วนของรัฐบาลไทยของนายกเศรษฐาเอ๊ะอาจจะต้องรีบเร่งทำอะไรเพื่อที่จะทำให้เกิดสันติภาพโดยเร็วแล้วก็ไม่ให้กระทบกับเรามากที่สุดแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเพิ่งจะเปลี่ยนรัฐมนตรีต่างประเทศใหม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมานานแล้วแล้วต้องคิดว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นโดยไม่มีใครรับผิดชอบนะครับมีเจ้าบ้านผ่านเมืองมีความมั่นคงมากมายและเรื่องพม่าก็มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็ทำได้อย่างดีด้วยนะครับผมบอกให้ก็ได้ว่าผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงพม่าเนี่ยเขาตกลงกับฝ่ายทุกฝ่ายในพม่าเรียบร้อยมาตั้งนานแล้วว่าไม่ว่ากรณีใดๆไทยพม่าจะไม่ลบกันไม่ทำสงครามต่อกันมันบางครั้งมันล่วงล้ำกําเกินกันบ้างไทยก็อดทนไทยล่วงล้ำกําเกินในบ้างพม่าเขาก็อดทนทั้งสองฝ่ายได้เคลื่อนทหารออกจากนอกแนวชายแดนตั้ง20กิโลเมตรนั่นก็หมายความว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเขาทำหน้าที่อย่างดียิ่งอยู่แล้วนะครับเราเพียงแต่ทำดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็จะดีกว่าเช่นระมัดระวังกวดขันแนวชายแดนอย่าปล่อยให้มีการส่งอาวุธไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือส่งกำลังทหารรับจ้างไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรบในพม่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เหตุการณ์ในพม่าก็จะรุนแรงขึ้นและถ้าระมัดระวังกวดขันทำอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกฝ่ายจะพอใจจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยด้วยมันเบื้องต้นต้องคิดว่าพม่าเนี่ยเรามีผู้รับผิดชอบที่ทำงานได้ดีได้ผลอยู่แล้วนะครับและคนที่รับผิดชอบเนี่ยผมรู้จักดีครับสนิทกันครับยกถูกต้องครับแต่ก่อนนะครับเขาทำได้หน้าที่อย่างดีได้จะไปยุ่งเลยก็คือทุกอย่างโอเคแล้วสุดท้ายเลยนะคะคุณไพศาลอยากให้ประเมินเรื่องของสถานการณ์เมียนมาหน่อยค่ะว่าณนาทีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะจากที่คุณไพศาลได้ติดตามแล้วก็มองมีอะไรลึกๆที่เรายังไม่รู้ไหมคือคนไทยเราเนี่ยเป็นพวกไทยตื่นข่าวลาวตื่นยศแจ็คตื่นไฟนี่นะครับมันข่าวสารที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นได้รับจากบางฝ่ายเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะก็ได้รับมาจากตามชายแดนไทยซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของชาวกะเหรี่ยงนะครับกะเหรี่ยงเกนยูนั่นแหละโดยมีสำนักข่าวต่างประเทศบางประเทศเนี่ยคอยโหมประโคมข่าวในประเทศของเราในขณะเดียวกันรัฐบาลพม่าเนี่ยเขาเป็นแน่นอนเหมือนเกาหลีเหนือเขาพวกที่ไม่ยอมแถลงข่าวมันสถานการณ์ที่แท้จริงเราเลยไม่ได้ยินจากรัฐบาลพม่าเลยได้ยินจากข่าวที่ออกมาตามแนวชายแดนนะครับซึ่งข่าวนี้มันไม่เป็นความจริงผมติดตามเหตุการณ์พม่ามาตั้งแต่มินออกลายยึดอำนาจและก่อนหน้าโดยซ้ำไปนะครับข่าวที่เราได้ยินเนี่ยมันเกินความเป็นจริงไปมากถ้ามันเป็นจริงนะครับป่านนี้พม่าเนี่ยรัฐบาลพม่าก็แพ้ไปนานแล้ว2ปีกว่าแล้วนะครับนี่ตั้งนานแล้วก็เห็นจะแพ้สักทีหนึ่งผมอยากจะสรุปให้พี่น้องคนไทยเบาใจนะครับว่าเหตุการณ์ในพม่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นศึกสงครามที่ยกกองทัพเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมาปะทะกันเลยนะครับมันเพียงแต่ว่ามีส่งกำลังกลุ่มย่อยหรือกองโจรเข้าไปโจมตีฐานทหารในพม่าเช่นไปโจมตีค่ายไปโจมตีโรงพักไปโจมตีที่ว่าการอำเภอจังหวัดตรงนั้นเองการไม่ต่างกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยกพวกไป9คน20คนเนี่ยเข้าไปถึงก็เอาปืนยิงถล่มเข้าไปยังสถานีตำรวจหรือโรงพักหรือเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ก็ไปยิงระหว่างทางเนี่ยสถานการณ์ไม่ต่างกันอย่างนั้นไม่มีการยกกำลังระดับกองร้อยหรือกองพันปะทะกันเลยนะครับไม่มีเลยนั่นคือสถานการณ์ที่เป็นจริงในวันนี้ที่บอกว่าโกกั้งถูกยึดไปแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับไม่โกกั้งไม่ได้ถูกยึดหรือที่บอกเมียวดียึดกันไปแล้วเนี่ยก็ไม่จริงนะครับไม่มีการถูกยึดเลยเป็นเรื่องของการยิงถล่มที่ว่าการอำเภอในเมียวดีเท่านั้นเองค่ะคุณไม่ใช่ใต้เรานั่นแหละค่ะค่ะก็เป็นอีกข้อมูลในส่วนหนึ่งของคุณไพศาลพืชมงคลนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณไพศาลอย่างมากนะคะที่มาแลกเปลี่ยนกันค่ะก็สามารถติดตามข้อมูลเรื่องของเมียนมาหรือว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นต่างประเทศอื่นได้ในเพจของคุณไพศาลนะคะวันนี้ทางรายการขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งความเห็นเฉพาะของคุณไพศาลพืชมงคลนะคะก็สามารถติดตามต่อได้ในเพจของคุณไพศาลเองแล้วก็ฟังหลายๆมุมนะคะ
สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะหลายท่านที่เป็นสมาชิกรายการของมติชนทีวีนะคะ YouTube มติชนทีวีก็ขอบพระคุณมากๆนะคะไหนๆวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันดีๆนะคะเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันพืชมงคลด้วยนะคะมีกิจกรรมดีๆค่ะของกรมประมงแล้วก็ประมงจังหวัดสมุทรสงครามนะคะกับกิจกรรมลงแขกลงคลองครั้งที่3ณคลองหมื่นหาญจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นการแก้ปัญหาแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำแล้วก็ลดผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นไปติดตามได้จากรายงานดีๆชิ้นนี้กันค่ะกรมประมงและประมงจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองครั้งที่3เดินหน้าต่อเนื่องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำและลดผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนและเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกิจกรรมลงแขกลงคลองครั้งที่3ณคลองหมื่นหาญหมู่ที่6ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามมีเป้าหมายในการหยุดวงจรการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดตลอดจนช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและลดการทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นโดยมีการเลือกใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามตั้งเป้าจะจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกเดือนตลอดปี2567สืบเนื่องจากตอนนี้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นเนี่ยเข้ามาระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆแล้วมันระบาดตั้งแต่ปี61นะครับซึ่งกรมประมงนะครับโดยสำนักงานประมงจังหวัดก็ดำเนินการมาเรื่อยๆการลงแขกลงคลองคือเราใช้วิธีการระดมกำลังของเราเองเนี่ยในการจับออกจากธรรมชาตินะครับก็วันนี้วัตถุประสงค์ของเราคือ1การจับออกจากธรรมชาติเพื่อลดการผลกระทบจากการแพร่ระบาด2ก็คือเราถือเป็นการรณรงค์ให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านซึ่งวันนี้มันจะมีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีทางทีมการเมืองมีทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันจัดการกับปลาหมอสีคางดำตัวนี้ครับโดยการลดปริมาณปลาหมอสีคางดำในจังหวัดนำร่อง5จังหวัดคือสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการเพชรบุรีและกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมอบหมายให้กรมประมงขับเคลื่อนอย่างจริงจังและให้ระดมสรรพกำลังมาร่วมกันแก้ไขให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่แหล่งน้ำในระยะยาวสำหรับมาตรการในการลดและควบคุมปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วย 1. พัฒนาเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลาหมอคางดำ 2. ปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลากระพงปลาอีกงต่อเนื่องซึ่งในปี2567มีเป้าหมายปล่อยปลาผู้ล่า 154,000 ตัว 3. นำปลาหมอคางดำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเช่นผลิตปลาป่นนำไปเป็นเหยื่อสำหรับเลี้ยงปลากระพงขาวและทำน้ำหมักชีวภาพ 4. สำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายประชากรปลาหมอคางดำในพื้นที่เขตกันชนที่มีลำน้ำเชื่อมต่อกับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด 5. สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอคางดำให้กับชุมชนสร้างความพร้อมในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดและ 6. ติดตามประเมินผลและบริหารโครงการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนการกำจัดปลาหมอคางดำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็เรียกว่า เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเราได้เห็นรอยยิ้มของเกษตรกรแล้วก็ชื่นใจไปด้วยใช่ค่ะคุณลิซ่าเสียงของคุณโออุ้ยน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวจะบอกคุณโอให้นะว่าท่านผู้ชมจำเสียงของคุณโอได้วันนี้คุณโอไม่ได้มานะคะเดี๋ยวเจอคุณโอวันจันทร์นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านอื่นๆด้วยคุณกู๊ดสมาชิกของเรานะคะวันนี้เป็นวันพืชมงคลใช่ค่ะก็ขอให้โชคดีในทุกๆวันนะคะมีความสุขในวันหยุดยาวนะคะก็หยุดกัน3วันใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวไปเที่ยวกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยเดี๋ยวเรามีรายการสดอีกรอบในวันนี้ก็คือในช่วงของ The Politics ข่าวบ้านการเมืองทาง YouTube มติชนทีวี 18:30 นนะคะไปพบกับคุณเอ็กกันนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทั้งใน TikTok มติชนทีวีเราก็มีแล้วแล้วก็ใน YouTube มติชนทีวีขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะวันนี้เอื้อยพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ